สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำอะไรคะบ้านนกกันทำบ้านนกใช้อุปกรณ์อะไรบ้างกิ่งกิ่งไม้ใช่ไหมคะที่เราจะมาทำบ้านนกแล้วก็ปืนกาวปืนกาวนี่นะคะต้องให้พ่อแม่ใช้ห้ามเด็กๆนะเพราะว่ามันร้อนมากใช่ค่ะมันร้อนมากเดี๋ยวคุณแม่เป็นคนติดกาวให้นะคะแล้วก็อันนี้แท่งกาวนะคะที่ใช้สำหรับปืนกาวเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วก็มีปลั๊กด้วยระวังมันแรงมากก็เดี๋ยวแม่จะติดเริ่มกาวแล้วหนูจับวางนะคะเดี๋ยวแม่จะตัดกาวตรงนี้ให้แล้วหนูเอาไม้มาวางเอาไม้วางยังไงจะให้มีโดนกาวนะวางทิ้งไว้อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะติดเราไม่ได้ตัดตรงกลางค่ะเดี๋ยวเรากลางให้ค่ะแล้วเราทำตรงนี้นะคะอันนี้ผนังบ้านของนกนะคะผนังบ้านของนต้องเป็นกำแพงนี้นี่คือกำแพงอันนี้เราทำพื้นเราทำโครงอันนี้ทำโครงThank you.
บ้านนกหรือยังได้แล้วสวยไหมคะนี่นี่ข้างหน้าใช่ไหมให้นกเข้าข้างไหนข้างนี้อ๋อแล้วนี่คืออะไรหลังคากันฝนกันได้มินิอ่ะเพราะว่านี่ด้านข้างนะคะด้านข้างนี่นะคะแล้วก็ด้านหลังไปไว้ที่ไหนคะเนี่ยใช่ไหมคะชอบค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันนะคะเราจะติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายให้คุณพ่อช่องให้นะให้คุณพ่อติดตั้งให้เอาไปไว้ที่ต้นนะไปไว้ที่ต้นหนูกระจงนะคะหนูกระจงคืออะไรบ๊ายบายค่ะไว้ไหนเพื่อนเพื่อนบ๊ายบายพ่อกำลังติดตั้งรังนกให้นะคะเดี๋ยวนกก็มาอยู่แป๊บเดียวเหรอเดี๋ยวนกก็มานกก็จะมาอยู่กันเป็นอะไร